สำหรับในวิดีโอนี้นะครับเราจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องคืองี้คือว่าหัวข้อคือว่าตอนมิดเทอมอ่ะผมคะแนนผมเขียนโค้ดไม่ค่อยได้เพราะนั้นผมก็หัวข้อที่ผมจะทำอ่ะก็จะเป็นของมิดเทอมโอเคแล้วนี่มิดเทอมทำอะไรมิดเทอมก็จะเป็นเกี่ยวกับการดึงข้อมูลในดาต้าเบสออกมาแสดงผลโดยการใช้คำสั่งของ SQLแบบว่าป้อนแล้วก็แสดงผลออกมาอะไรแบบนั้นเดี๋ยวทำตัวอย่างเดี๋ยวแสดงตัวอย่างให้ดูก่อนว่ามันประมาณไหนอันนี้คือหน้าตัวอย่างที่ทำเสร็จแล้วนะฮะก็จะมีข้อความแล้วก็มีช่องแล้วก็มีปุ่มให้ส่งข้อความไม่ส่งข้อความส่งคำสั่งไปที่โพสต์สมมติว่าผมใส่คำสั่งนี้ไปปุ๊บ select employee กดส่งมันก็จะไปดึงข้อมูลตารางของ employee ออกมาแสดงผลอะไรแบบนี้เป็นต้นโอเคทีนี้เรามาดูกันว่าผมทำอะไรไปบ้างกับโค้ดนี้มันถึงออกมาเป็นแบบนี้ก็อันดับแรกผมก็ทำการสร้างเราเก็ตขึ้นมาก่อนโดยที่ผมให้ชื่อเป็น mid เพราะว่ามันมาจาก midterm นั่นเองแล้วก็ทำการสร้างตัวแปรขึ้นมาเป็น CSRF token CSRF token ก็จะเป็นเกี่ยวกับการเข้ารหัสเป็นการเข้ารหัสเวลาที่แบบรับส่งข้อมูลอะไรกันอย่างเงี้ยมันจะมีการเช็คว่ารหัสจะต้องตรงกันมันถึงจะส่งข้อมูลไปหาได้อะไรประมาณนี้ส่วนตรงนี้ก็เป็นการ echo นะฮะ echo sql cmd ก็คือตรงนี้ sql cmd ก็เป็น echo ก็จะเป็นเกี่ยวกับการเป็นคำสั่งที่ใช้ในการแสดงผลโดยเฉพาะเลยคล้ายๆกับ printอะไรแบบนั้นส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของฟอร์ม action query เพื่อที่จะส่งฟอร์ม action query ตัวนี้จะทำการส่งไปส่งไอ้เนี่ยไปที่ query โดยมีเป็นไอ้เนี่ย method อ่ะเป็น post มันก็จะทำการส่งมาที่ตรงนี้ post query ตรงนี้ text area ที่มีชื่อเนมคือ SQL ก็คือตรงนี้ช่องตะกี้นี้ช่องใหญ่ๆอันนี้ปุ่ม submit จะเป็นปุ่มที่ใช้ในการส่งค่าข้อมูลจากตัวเนี้ยไปจากข้อมูลทั้งหมดเนี่ยให้ไปหาตัวเนี้ยก็คือปุ่มส่งตะกี้นั่นเองแล้วก็จะมีในส่วนของตรงนี้ hidden tokenเวลาที่เราเปิดโค้ดไปดูเราจะเห็นถ้าเกิดถ้าเราไม่ใส่ตรงนี้เวลาที่เราเปิดโค้ดเข้าไปดูข้างในเราจะเห็นพวกการเข้ารหัสของตัว CSRF token ตัวนี้เอาไว้เพราะนั้นในที่นี้ก็ทำการซ่อนเอาไว้นั่นเองเพื่อไม่ให้คนภายนอกเขาเห็นว่ามันมีรหัสอะไรอยู่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็น route post นะฮะ route post query functionก็ทำการ echo query post sql ขึ้นมาแล้วก็ทำการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลก็เป็น user password แล้วก็เป็น ip ของฐานข้อมูลที่ VMware ตัวนี้เปิดอยู่นั่นเองแล้วก็จะมีในส่วนของ execute เป็นการเตรียมข้อมูลเพื่อที่จะเอามาแสดงผลจากนั้นตรงนี้ผมก็ทำการ echo table border 1ขึ้นมาจริงๆจะใส่เลขอะไรไปได้ยิ่งเลขมากมันก็ยิ่งเส้นมันก็ยิ่งหนามากขึ้นเท่านั้นก็เป็นเส้นตารางนะครับอันนี้โอเคแล้วในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการเอาข้อมูลมาแสดงผลและในส่วนเนี้ยทั้งหมดเลยจะเป็นเกี่ยวกับการเอาข้อมูลมาแสดงผลมันก็จะทำการวน ข้อมูลที่เราส่งคำสั่งตรงเนี้ยที่เราพิมพ์คำสั่งในตัวมิดตัวเนี้ยมันก็จะทำการค้นดูว่ามันหมดหรือยังถ้ามันหมดแล้วมันถึงจะหยุดแบบอันเนี้ยถ้าเกิดถ้าเรากดส่งไปปุ๊บมันก็จะค้นเรื่อยๆแล้วมันก็จะเจนออกมาFor each ตัวนี้ก็จะทำการเจนออกมาเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดแล้วทั้งตารางก็มีทั้งหมด206แบบนี้เป็นต้นนั่นเองเมื่อวนเสร็จปุ๊บจบการทำงานปั๊บตรงนี้ก็จะทำการปิดเทียตรงนี้ก็ทำการปิดเทเบิลเพื่อปิดตารางแล้วก็รีเทิร์นสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเพียงแค่นี้